นี่วันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาประกันตัวค่ะอันนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วคุณกับประกันตัวรอบน่าจะประมาณ7แล้วมั้งคะ7 8รอบประมาณก็คือเป็น7คดีแล้วใช่ค่ะมันเหลือกี่คดีทั้งหมดตอนนี้เหลืออีกประมาณ 3-4 หมายค่ะ 3-4 หมายก็จะจบแล้วก็เลยต้องสู้เพื่อให้ตัวเองอยู่ข้างนอกเพราะว่าเราต้องมันสู้มันเราแสดงความบริสุทธิ์ใจมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเอ็มนี่จะมาติดคุกเพราะไม่มีเงินประกันตัวหรออะไรอย่างเงี้ยมันเจ็บปวดแม่อันนี้ก็คือโดนเจ้าหนี้ที่เล่นแชร์กับเราฟ้องมา10เอางี้พี่เอ็มมี่โดนฟ้องเนี่ย1คนเป็นหนี้เอ็มมี่ก็ฟ้องเพื่ออยากให้เอ็มมี่ติดคุกแล้วไม่ต้องจ่ายตังค์เอ็มมี่นี่คือสิ่งที่เอ็มมี่โดนขอให้ประชาชนรู้หน่อยนะคะคุณติดหนี้เอ็มมี่คุณก็ฟ้องเอ็มมี่ด้วยเพื่ออะไรคะฟ้องข้อหาอะไรให้ก็เหมือนเขาก็ฟ้องเอาเป็นชื่อคนอื่นว่าเอ็มมี่ไปติดหนี้เขาแต่ว่าตอนนี้เราก็ขึ้นศาลสืบพยานแล้วเรียบร้อยเอ็มมี่ก็ส่งหลักฐานทุกอย่างแล้วเรียบร้อยต่อไปนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของศาลละพิพากษานะคะแล้วก็ส่วนคนที่เขาฟ้องเอ็มมี่เนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนเอาเงินไปแต่เขาก็ยังฟ้องเอ็มมี่ก็คงเพื่อที่อยากจะได้เงินคืนเอ็มมี่ก็บอกแล้วไงเขาว่าถ้าเงินอยู่ที่เอ็มมี่อ่ะทุกคนไม่ต้องทวงไม่ต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไม่ต้องมีเรื่องน่าอับอายแบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตเอมมี่แน่นอนเพราะ20ปีกว่าเอมมี่จะสร้างชื่อเอมมี่มาได้เอมมี่อยู่วงการตั้งแต่เด็กๆมันเสียไปหมดแล้วคุณทำลายชีวิตเอมมี่แล้วเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปก็ขอให้เป็นหน้าที่ของศาลแล้วกันทั้งหมดตอนนี้มันฟ้องมากี่คดีนะฮะจริงๆรวมกันแล้วน่าจะประมาณ11ค่ะ11คือเราเดินทางมาเกินครึ่งแล้วมันเกินครึ่งแล้วมันเลยทำให้เอมมี่รู้สึกว่าเหมือนอย่างวันที่ต้องร้องไห้ที่ต้องแบบสู้สุดๆที่ต้องขอเงินแบบนี้เพราะว่าเอมมี่สู้มาเกินครึ่งแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงหนูยอมไม่ได้อย่างที่บอกว่าหนูจะติดคุกโดยที่หนูยังไม่โดนคำพิพากษาว่าหนูผิดหนูไม่ยอมอย่างวันนี้ก็60,000นะที่จะมาวันนี้60,000ค่ะซึ่งจริงๆแล้วต้องจ่าย300,000เงินสด300,000แต่ว่าตอนนี้เรารู้จัก EM แล้วก็หนูมี EM เป็นเพื่อนรักและ EM ก็จะคอยบอกว่าเธอต้องจ่ายเท่าไหร่ก็คือตอนนี้ก็คือติด EM แล้วมันก็เลยทำให้การประกันตัวมีค่าที่ใช่ค่ะ EM ช่วยเอ็มมี่เยอะมากช่วยในการลดค่าประกันตัวแต่ว่าก็อาจจะแลกกับอิสรภาพของเราแค่หนึ่งนั่งเครื่องไม่ได้ออกต่างประเทศไม่ได้ประมาณนี้ค่ะอย่างเมื่อวานก็ไปพรีเซนเตอร์ให้ EM ด้วยเมื่อวานใช่เมื่อวานต้องขอโทษทุกคนคือจริงๆอาจจะโพสขอบคุณพี่ๆตำรวจแต่ทุกคนตกใจคิดว่าเอ็มมี่โดนรวบไม่ได้โดนรวบค่ะคือพี่ๆเนี่ยศาลส่งพี่ๆตำรวจมารับเอ็มมี่ที่บ้านเพราะว่าก็รถไม่มีแล้วอ่ะขายหมดแล้วบ้านก็ไม่มีอยู่ก็ไปอยู่บ้านคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพี่ๆแล้วก็ศาลก็เลยให้อนุญาตให้พี่ๆตำรวจเนี่ยมารับเอ็มมี่ไปถ่ายพรีเซนเตอร์ให้กับ EM เพราะงั้นเขาต้องการที่จะพรีเซนต์ EM ให้คนรู้จักได้ยังไงจริงๆที่เขาพรีเซนต์ EM เนี่ยเขาช่วยใครรู้ไหมเขาช่วยคนที่ไม่มีรายได้สมมติว่าวันเนี้ยเอ็มมี่ต้องติดคุกเพราะเอ็มมี่ไม่มีเงินประกันตัวแต่คนรวยไม่ต้องติดคุกไงเพราะคนมีเงินประกันตัวเพราะฉะนั้นวันนี้คนรวยและคนจนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันวันนี้หนูเป็นคนจนหนูไม่มีเงินประกันตัว EM ช่วยได้ค่ะอันนี้ก็เลยได้เป็นพรีเซนเตอร์เลยก็เป็นพรีเซนเตอร์แต่เงินไม่ได้นะคะช่วยรัฐบาลไม่ได้เงินค่ะหนูทุกวันนี้ติดอาสาความเห็นใจอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะหนูบอกหนูช่วยเต็มที่ค่ะแต่คดีมันก็คือคดีศาลจะพิพากษายังไงหนูยอมรับแต่สมัยนี้สิ่งที่เอมมี่กลัวมากที่สุดคืออำนาจเงินสามารถทำให้คนผิดกลายเป็นถูกถูกกลายเป็นผิดขาวกลายเป็นดำดำกลายเป็นขาวนี่คือสิ่งที่เอมมี่กลัวแต่ไม่ว่าศาลจะตัดสินยังไงหนูบริสุทธิ์ใจหนูกล้าพูดสาบานได้วันที่ขึ้นศาลวันสืบพยานว่าหนูขอให้ชิบหายเพราะหนูมั่นใจว่าหนูไม่ได้โกงและจากวันนี้เป็นต้นไปคนโกงพร้อมเจอกันค่ะคือฟ้องแล้วไม่ยอมแล้วเพราะว่าณวันนี้เอมมี่บอกแล้วว่าเอมมี่เจ็บหนักเอมมี่ทรมานเหมือนตายทั้งเป็นตั้งแต่ติด EM ทุกวันนี้ยังไม่เคยเจอหน้าลูกเลยค่ะเพราะไม่กล้าไปเจอลูกไม่กล้าให้ลูกมาเห็น EM ในข้อเท้าติดค่าเทอมลูก2เทอมละเพราะฉะนั้นวันนี้มันเหมือนต้องขอบคุณทุกคนที่ขอบคุณจิ๊ปซี่เป็นหัวใหญ่เลยในการที่รวบรวมเงินจากเพื่อนๆเหมือนลงขันคนละ 5,000 คนละ 10,000 คนละ 20,000 30,000 เงินมันก็เกินมาก็เขาก็บอกว่าให้เอาไปจ่ายค่าเทอมลูกนะให้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่วันนี้ทำให้เอมี่รู้ว่าใครเป็นคนใครเป็นหมาใครเป็นเพื่อนรักใครเป็นเพื่อนตายและใครทิ้งเราแม้แต่คืออันนี้เราก็จะต้องขอเงินหาคนมาช่วยเหลือเรื่อยๆในการประกันคดีที่เหลือสิครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเอมี่รู้แล้วว่ายังไงนักข่าวก็ต้องถามคำถามนี้แน่นอนคือเอมี่มีความรู้สึกว่าความดีที่เราทำมามันก็น่าจะมีใครบางคนเห็นใจเราบ้างใครบางคนเห็นใจเราบ้างแต่เอมี่ขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้หมายความว่าเขาช่วยเหลือเอมี่นะคะเขาก็ไม่ได้ให้เงินมานะ
ต่เอมมี่ก็ยังมีเพื่อนที่ดีๆคอยช่วยเหลือกันอยู่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงวันนี้กับวันที่เอมมี่ประกันครั้งที่แล้วอ่ะมันยังไม่ถึงเดือนคือมันระยะเวลามันสั้นมากเพราะฉะนั้นมันหาเงินไม่ทันจริงๆค่ะแล้วก็เอมมี่โพสต์ทำงานหนักมากแต่เงินมันไม่ได้นะเพราะเอมมี่ต้องทำงานใช้หนี้แต่ทำงานให้เขาไปเล่นคอนเสิร์ตให้เขาให้ทำอะไรเอมมี่ก็ทำทุกอย่างที่มันสามารถปลดหนี้ได้และอย่างเมื่อวานที่เราโพสต์ต่อคุณพีอะไรเงี้ยค่ะก็ต่อไปนี้ไม่ขอพูดถึงคนคนนี้แล้วกันเอาเป็นว่าเอมมี่กับเขาจบแล้วจริงๆก็ณวันนี้ก็อยากบอกทุกคนแล้วกันนะคะว่าเวลาช่วยเหลือใครอ่ะเราไม่ต้องไปหวังใช่ป่ะแต่ณวันนี้เขาเคยรับปากเราอะไรที่เขาพูดไว้กับอีกเงิน8ล้านที่เขาได้กับเงินอีกแสนนึงที่เขาจะต้องให้เอมมี่เขาบอกว่าเขาอยากช่วยเอมมี่จริงๆช่วยด้วยใจเพราะเอมมี่ไม่รู้จักเขามาก่อนแต่เอมมี่ช่วยเขาได้ช่วยให้เขามีเงินช่วยให้เขามีบ้านมีรถช่วยให้เขามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นแต่วันนี้เอมมี่แค่อยากได้เงิน100,000นั้นที่เขาพูดว่าทุกวันนี้มันเดือดร้อนมันจำเป็นต้องใช้แล้วแต่เขาก็ตอบกับเอมมี่มาแบบที่ในแชทที่เห็นนะคะก็ไม่เป็นไรก็ขอให้พี่มีความสุขบนกองเงิน8ล้านเอมมี่ก็มีความสุขกับพี่ด้วยที่เอมมี่สามารถทำให้ประชาชนเมตตาพี่ทำให้พี่รอดตายได้แต่หลายคนมองว่าเราเหมือนทวงบุญคุณนะมันไม่ใช่เป็นการทวงบุญคุณค่ะถ้าทุกคนมาเจอสถานการณ์เหมือนที่เอมมี่เป็นทุกคนจะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นการทวงบุญคุณเอมมี่แค่ขอความช่วยเหลือได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่มันก็แค่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเสียใจที่เราไม่รู้จักเขาแต่เราช่วยเขาแล้วทำให้ชีวิตเขาแบบสุขสบายมากแต่กับเราที่ขาข้างนึงอยู่ในคุกแค่นี้เองหนูไม่ได้ทวงบุญคุณแต่แค่หนูมีความรู้สึกว่าอยากให้เมตตาเอมมี่เหมือนที่เอมมี่เมตตาเขาบ้างแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตอนนั้นที่เขาบอกจะให้เพราะว่าเหมือนเราก็มีคดีอยู่แล้วด้วยเขาก็อยากจะช่วยตอนนั้นค่ะวันนั้นที่เขาพูดว่าเขาให้เงินเอมมี่เพราะว่าเอมมี่โดนโจมตีว่าเอมมี่มีส่วนรู้เห็นในเรื่องเงิน8ล้านและเอมมี่เป็นคนที่ทำเรื่องทุกอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกเงินบริจาคแล้วหาว่าเอมมี่สร้างภาพคือสรุปคนที่โดนด่ากับเป็นเอมมี่ทั้งที่เอมมี่ช่วยเขาโดยที่เอาคลิปมาเดี๋ยวหนูช่วยโพสต์ค่ะหนูได้คลิปมาจากพี่ชายแฮกโดยที่หนูไม่ได้รู้จักและหนูไม่ได้คุยกับพี่เขามาก่อนทุกคนช่วยกันโพสต์แต่มันไม่ได้เป็นกระแสแต่พอหนูโพสต์ให้พี่เขาแล้วหนูก็ย้ำเข้าไปว่าต้องช่วยนะหนูกราบนะมันคือสิ่งที่เราอ้อนวอนประชาชนให้ช่วยเขาแล้วสุดท้ายคืออะไรอ่ะแล้ววันนั้นพอเอมมี่โดนด่ามากๆเอมมี่ก็นอนร้องไห้คนเดียวเขาก็พยายามติดต่อเอมมี่แล้วหนูก็พี่รู้ไหมว่าทำไมพี่ต้องโกหกมันทำให้เอมมี่โดนด่านะแล้วเนี่ยหนูนะมันเรื่องก็ตั้งเยอะไหนจะคดีนี่เงินค่าบ้านก็ไม่ได้จ่ายนะค้างเขาคือก็เล่าให้เขาฟังบอกโอเคไม่เป็นไรนะงั้นพี่ขอช่วยเอมมี่บ้างได้ไหมหรือว่าไม่ได้ถ้าพี่ช่วยหนูอ่ะเขาก็ต้องหาว่าหนูมีรู้ส่วนรู้เหตุกับเงิน8ล้านเสร็จปุ๊บเขาว่าไม่เป็นไรพี่ยินดีที่จะช่วยพี่ให้หนู150,000ไว้ติดตัวนะหนูบอกเอาจริงเหรอพี่เขาบอกจริงพี่ช่วยเอาเลขที่บัญชีมาหนูก็เลยให้เลขที่บัญชีไปแล้วพี่เขาก็ให้มา50,000แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โอนให้อีก100,000นะหลังจากนั้น100,000 บาทหนูก็ไม่เคยได้และหลังจากที่พี่ทีกลับไปเชียงใหม่ไม่มีการติดต่อเอมมี่อีกเลยไม่มีการพูดคุยจนมีเมื่อวานเนี้ยที่เอมมี่ติดวันก่อนที่เอมมี่ไปขอความช่วยเหลือแล้วก็ได้คำตอบแบบนั้นมาจริงๆไม่อยากพูดถึงเขาแล้วอ่ะอย่างอีก 2-3 คดีที่เราต้องมาเนี่ยคาดว่าต้องใช้เงินประกันเท่าไหร่อ๋อจริงๆแล้วอ่ะส่วนมากอ่ะว่าเราจะต้องประกันตัวเท่าไหร่อ่ะเอมมี่ต้องรอฟังคำสั่งศาลซึ่งเอมมี่ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าเลยนะคะแล้วก็ระยะเวลามันเริ่มสั้นลงเพราะว่ามันจะสิ้นปีแล้วเพราะทุกอย่างเอมมี่ต้องไปสู้ทั้งหมดในปีหน้าและเอมมี่ขอให้นัดทั้งหมดจบแค่ปีหน้าพอเพราะว่ามันเหนื่อยมากแล้วอ่ะพี่มันเสียเวลามากเลยมาศาลต้องใช้เงินแล้วบ้านเอมมี่ก็อยู่ไกลอะไรเงี้ยอย่าง4หมาย3 4หมายนี่คือต้องจบในปีนี้น่าจะสิ้นสุดใช่มั้ยทนายมันต้องสิ้นสุดในนี้แล้วใช่มั้ย4หมายอ่ะมันต้องให้สิ้นสุดก็น่าจะหลักแสนอยู่นะเพราะว่าถ้าปีซะอย่างตาม 30,000 เอาง่ายๆว่าคดีส่วนมากเนี่ยมันโดนพรบ.ก็คดีละแสนแล้วยังไม่รวมยอดหนี้ของแต่ละคนนะคะก็ตีไปก็หมายละ150,000ถึง200,000ถ้ามันลดอีกก็อาจจะก็เป็นหลักแสนอยู่ดีก็ยังเป็นหลักแสนอยู่แล้วเราก็ต้องทำไงต่อไปฮะก็ต้องมันเหลือเวลาเดือนครึ่งอ่ะเอ็มมี่โชคดีที่พ่อซ่าหมาวอค่ะให้คิวคอนเสิร์ตเอ็มมี่มาเกือบเต็มเดือนของเดือนหน้านะคะมันก็โชคดีตรงนี้ก็ขาดหรือนิดๆหน่อยๆก็อาจแบบช่วยกันเหมือนเดิมเพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้เพื่อนๆก็ไม่ได้รังเกียจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็ยินดีช่วยเขาก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยเพราะว่า
วันที่เขาช่วยเขาเหมือนอย่างเมื่อเช้าก็มีคนโอนเงินเข้ามาอีกเขาก็ถามว่ามึงจำกูได้ไหมตอนที่มึงเริ่มดังอ่ะมึงซื้อเสื้อผ้ากูเยอะมากเลยแล้วก็ตรงๆเราก็จำเขาไม่ได้แต่ว่าเขาก็บอกว่าเอาเลขที่บัญชีมากูอยากช่วยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอาตรงๆ ตอนแรกน้อยใจมากว่าความดีที่เราทำทำไมแม่งต้องมาเจอแบบนี้วะประมาณนี้ค่ะในส่วนของเสียโป้เสียโป้ที่เราเรียกร้องเขาไปอ๋อเสียโป้เขาช่วยเสร็จแล้วเรียบร้อยเขาช่วยเราเลยเขาช่วยค่ะตอนแรกหนูขอกู้เขาหนูขอกู้เขาแบบให้ทำสัญญามาเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่คิดดอกแล้ววันที่ไปรับเงินอ่ะหนูก็ไม่ได้รับเงินจากเสียโป้นะคะก็รับเงินกับคุณแม่คุณแม่เป็นคนเตรียมเงินให้แล้วคุณแม่ก็กระซิบมาว่าเออโป้ไม่เอาตังค์นะโป้ให้แล้วในปีหน้าเราต้องสู้คดีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องขึ้นศาลทีละคดีหรือว่าเขาจะรวบหนูไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าปีหน้าก็ไม่ต้องมีการประกันตัวแล้วคือถ้าการประกันตัวมันสิ้นสุดมันไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็คือต่อไปเป็นการหาเงินใช้หนี้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็เป็นการหาเงินทยอยแล้วก็มาสู้คดีอะไรสืบกันไปค่ะประมาณเนี้ยเพราะว่ามันปีนี้มันเป็นปีเอาแห่งซวยแล้วกันมันเป็นซวยที่เอมี่เองก็คิดซะว่าวิบากกรรมมันถึงของเราแล้วปีหน้าเอาใหม่สู้ใหม่และหนูก็ยังยืนยันว่าอะไรที่เราเคยทำดีก็ทำแบบนี้ต่อไปหนูเป็นจิตอาสาของทุกๆเรือนจำถามว่ากลัวคุกไหมไม่กลัวเพราะหนูไม่ผิดแต่ถ้าหนูผิดหนูก็ยอมเดินเข้าคุกไงแต่ถ้าหนูไม่ผิดแล้วหนูจะไปเข้าคุกทำไมนี่คือสิ่งที่หนูมีความรู้สึกว่าคนดีมันต้องไม่เป็นแบบนี้แต่นี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เอมี่โดนทดสอบแล้วก็มันจะสิ้นสุดแล้วอ่ะเอมี่ก็ขอสู้ให้ถึงที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะได้เจอลูกเมื่อไหร่จริงวันเนี้ยคุยกันบอกว่าเออเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปเอารถแล้วก็ไปหาลูกดีไหมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนให้มันจบตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องอะไรเข้ามาก็คือต้องปีหน้าเลยนะไม่รอปีหน้าค่ะไม่รอปีหน้าเพราะว่าคือจริงๆโทรคุยกับลูกทุกวันเขาก็บอกว่ามามีกลับมานะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้ลูกอยู่ที่ไหนคะลูกอยู่ที่บ้านค่ะที่ลำลูกกาแม่แต่คือเห็นมีคนเสนอช่วยเหลือเยอะมากแต่เราปฏิเสธที่ถ้าให้หนูต้องขายตัวต้องไปนอนกับเขาอะไรเงี้ยหนูไม่เอาคือมันมีคนช่วยเหลือมานะมีคนเสนอมาใช่แล้วก็บอกให้ทิ้งเลขที่บัญชีไว้คุยกันจบแล้วเรียบร้อยก็ส่งโลเคชั่นโรงแรมอย่างเงี้ยเอาเงินไปทำงานศพพี่นะคะหนูไม่ได้เกิดมาเวนี้อ่ะถ้าหนูเกิดมาเวนี้หนูคงมีผัวรวยและแต่งงานไปตั้งนานไม่ต้องตัดแม่ตัดลูกกับแม่เอมี่ตั้งนานแล้วเพราะว่าคือคนรวยๆมาขอแต่งงานกับเราเยอะมากแต่หนูไม่ใช่เวนี้อ่ะหนูจะเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าท่านหนูจะต้องมีใครคนนั้นหนูต้องชอบคนนั้นหนูต้องรักหนูไม่ได้เกิดมาเพื่อมาหาผู้ชายเลี้ยงหนูถ้าหนูจะมีแฟนต้องช่วยกันแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไม่เอาแบบว่าคุณเลี้ยงฉันแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นบุญคุณพอเขาเลิกกับเราไปมันก็เป็นขี้ปากเพราะฉะนั้นหนูไม่อยากเป็นผู้หญิงที่บอกว่าอ๋อเอมมี่มีเสียเลี้ยงเหมือนที่ทุกคนกำลังว่าเอมมี่อยู่ก็สู้คดีต่อไปสู้ค่ะสู้จนแบบที่สุดเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเอมี่ก็ตามวันนี้หนูบอกแล้วไงว่าการติดEMมันคือการกักขังตัวเองแล้วนะแต่มันก็แสดงความบริสุทธิ์ใจคือหนูยอมแลกกับตรงนี้หนูก็สู้สุดแล้วอะตัวแค่นี้แต่มันสู้มาจนแบบแต่ละเรื่องที่เป็นข่าวหรือเป็นกระแสมันหนักมากกับผู้หญิงที่ต้องเจอคือหนูเชื่อว่าบนโลกนี้ไม่มีใครเจอหนักเท่าหนูแล้วแต่สู้นะแล้วหนูก็จะทำดีแบบตลอดไปไม่ยอมแพ้แล้วเราได้กำลังใจจากไหนอะก็ได้กำลังใจจากลูกๆนี่แหละค่ะแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็คนที่เขารักเราได้กำลังใจจากบีนั่นไงไม่เดี๋ยวก็เงินประกันตัวเราหายากถ้าสมมติเราดำเนินคดีแล้วเราต้องแบบต้องชดใช้เอาทั้งหมดเราถ้าเกิดว่าชดใช้เอมี่โชคดีตรงที่เจ้าหนี้เนี่ยน่ารักบางคนเนี่ยก็มีถอนฟ้องไปแล้วด้วยค่ะแล้วก็บางคนก็ให้เอมี่ทำงานให้แล้วก็บางคนเหมือนคุยง่ายอะค่ะเหมือนพอเขารู้ความจริงมากขึ้นว่าเราจะเริ่มฟ้องคนโกงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้แล้วว่าเงินมันไม่ได้อยู่ที่เราจริงๆถ้าเงินอยู่ที่หนูอ่ะหนูไม่ต้องลำบากขอร้องให้คนอื่นมาช่วยเอมี่หรอกตอนนี้ได้ฟ้องคนโกงแล้วก็บอกทนายเรียบร้อยแล้วค่ะหลักฐานทุกอย่างเราเตรียมครบหมดแล้วตอนนี้เราแค่เอาอีกนิดเดียวว่าเขาโกงบ้านไหนบ้างมันจะได้แน่นขึ้นแล้วก็จบทีเดียวโอเคครับ